ผมโปรยหัวข้อว่านิชิโนจะเลือกอุ่นเครื่องกับทีมอะไรนะครับในช่วง FIFA Day ครับก่อนที่จะเจอกับ UAE นะครับแล้วก็มีวิธีการคิดยังไงเหตุผลอะไรเขาถึงเลือกทีมที่เลือกออกมาเดี๋ยวผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังครับว่าก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตเข้าสู่เนื้อหาความรู้นึงนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการเพื่อนๆจะได้มีความรู้พื้นฐานว่าอ๋อเวลาเขาคิดจะอุ่นเครื่องกับทีมนึงเนี่ยเขามีหลักการคิดแบบนี้นี่เองนะครับอ่ะโอเคอันดับแรกนะครับการที่เราจะอุ่นเครื่องกับทีมใดทีมหนึ่งนะครับเราต้องดูก่อนครับว่าคู่ต่อสู้ของเราครับคู่ต่อสู้ของเราที่จะทำการแข่งขันในนัดถัดไปเนี่ยเขาคือใครเขามีจุดเด่นอะไรเขามีจุดด้อยอะไรเขาเล่นระบบอะไรโอเคครับเราพอเราทราบแล้วนะครับว่าคู่แข่งของเรา UAE เล่นระบบอะไรนะครับมีลักษณะเด่นตรงไหนมีจุดด้อยยังไงนะครับที่เราจะต้องป้องกันรวมถึงที่เราจะสามารถเอาชนะเขาได้อันนี้แหละครับเรากลับมาดูตัวเองก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยจากเกมที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ UAE เนี่ยผมใช้ว่า UAE เลยแล้วกันนะครับ UAE เนี่ยเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคืออะไรครับถ้าเป้าหมายเราต้องการเอาชนะวิธีการคิดก็อีกแบบนึงครับถ้าเป้าหมายเราต้องการเสมอวิธีการคิดก็อีกแบบนึงครับถ้าเป้าหมายเรายังไม่ชัดเจนวิธีการคิดก็อีกแบบนึงผมจำลองสถานการณ์แนวความคิดเป้าหมายเราต้องการ3แต้มจาก UAE ฉะนั้นถ้าเราต้องการ3แต้มจาก UAE แน่นอนครับเราเจอกับ UAE ที่เล่นระบบ 4-2-3-1 มีกองหน้าเป้าที่มีความแข็งแรงมีความเร็วยิงประตูคมมีมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวดีพอเรารู้ตรงนี้แล้วและเราตั้งเป้าว่าเราจะเอา3แต้มเนี่ยแน่นอนครับการจัดตัวผู้เล่นลงไปหรือกลยุทธ์ลงไปทำการแข่งขันน่ะโอเคครับผมเชื่อว่าระบบที่เล่นเนี่ยคงจะเป็นระบบ 4-2-3-1 เหมือนเดิมนะครับแต่ความเข้มเนี่ยมันเทไปที่เกมบุกแล้วพอเราไปความเข้มเทไปที่เกมบุกเราต้องหาทีมที่เราสามารถจำลองสถานการณ์ว่าเราสามารถเล่นเกมบุกกับเขาได้เราสามารถเล่นเกมบุกกับเขาได้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เด็กหรือนักเตะเนี่ยจำและทำในกลยุทธ์แท็กติกที่นิชิโนสอนเข้าไปสอนเข้าไปเนี่ยเขาสอนเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องเปิดเกมลุกฉะนั้นเชฟในการเล่นก็จะเป็นเกมลุกซะส่วนใหญ่เราต้องหาคู่ต่อสู้ที่เล่นระบบ 4-2-3-1 และมีลักษณะใกล้เคียงกับ UE แต่ความเข้มต้องไม่เก่งเท่าต้องทำให้ทีมเรามีโอกาสเล่นเกมลุกในกลยุทธ์ที่ใส่เข้าไปอันนี้พอเห็นภาพนะครับในกรณีที่เราตั้งเป้าว่าเราจะเอา3แต้มถ้าเราเอา3แต้มเราต้องซ้อมเกมรุกเราจะซ้อมเกมรุกคู่ต่อสู้เราต้องไม่แข็งแกร่งครับคู่ต่อสู้เราต้องไม่แข็งแกร่งมากนะครับเพื่อที่จะให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้คือเกมรุกเด็กจะได้จำและเอาไปใช้ในวันนั้นนะครับอ่ะทีนี้กลับมาครับถ้าเป้าหมายเราต้องการเพียง1แต้มเป้าหมายเราต้องการเพียง1แต้มเราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าแน่นอนครับเราต้องการ1แต้มความเข้มของระบบ 4-2-3-1 ของเราก็ต้องเอนไปที่อะไรครับเกมรับเอนไปที่เกมรับฉะนั้นในเกมอุ่นเครื่องกับทีมที่เราจะเลือกมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าทีมนั้นน่ะต้องมีศักยภาพไม่ด้อยกว่า UAE เพื่อที่เราจะได้อยู่ในสถานการณ์ที่เราเป็นรองเพื่อที่จะให้เราอยู่ในสถานการณ์ที่เล่นเกมรับฉะนั้นกลยุทธ์และแท็กติกที่ใส่เข้าไปเนี่ยแน่นอนครับถ้าเป้าหมายต้องการเล่น1แต้มการเล่นเกมรับมันต้องประสบความสำเร็จถ้าเราไปหาทีมที่อ่อนมาระบบ 4-2-3-1 ก็จริงนะครับแต่ทีมนั้นอ่อนปวกเปียกทำให้ทีมเราไม่ได้ฝึกในกลยุทธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการคือ1แต้มหรือเกมรับมันก็ไม่สำลิดผลเวลาไปแข่งจริงเราจะไปเล่นเกมรับเราก็ไม่เคยครับเพราะว่าสิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยสำหรับการเล่นเกมลับอ่ะมันไม่เกิดขึ้นภาพในการฝึกซ้อมมันก็จะไม่จำอันนี้คือหลักการนะครับหลักการคร่าวๆนะครับสำหรับการจะเลือกทีมครับอันดับแรกที่ผมพูดคือเป้าหมายครับเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคือต้องการ3แต้มเราต้องเจอกับทีมที่อ่อนกว่าเราสามารถเล่นเกมลุกได้นะ
เป้าหมายเราต้องการ1แต้มเราต้องหาทีมที่ทำไมครับที่มีความสามารถที่ไม่ด้อยกว่าเราหรือว่าเหนือกว่าเรานะโอเคนะครับอันนี้คือหลักการคิดครับสำหรับการที่จะเลือกทีมเอาละตอนนี้ผมเชื่อว่าผมเดาใจนิชิโนะแล้วเรารู้แล้วครับว่าทีม UAE ถ้าใครได้ดูผมไลฟ์ครั้งที่ผ่านมาเราพอรู้แล้วครับว่า UAE เนี่ยหลายคนมองว่าเป็นทีมตะวันออกกลางนะครับเป็นทีมที่มีความสามารถเป็นทีมที่เล่นดีแล้วก็เหนือกว่าเราแต่หลังจากที่เราได้พูดคุยกันไปเมื่อไลฟ์ที่แล้วเราจะรู้แล้วว่า UAE ไม่ได้เป็นทีมที่น่ากลัวถึงขนาดเราจะตั้งเป้าไว้แค่เพียงเสมอผมเชื่อว่าในบ้านของเราเราสามารถตั้งเป้าที่จะเอา3แต้มได้กับทีม UAE ฉะนั้นผมปักธงกันเลยครับว่าการตั้งเป้าทีมที่จะเจอกับ UAE เนี่ยคือทีมที่เราต้องสามารถเล่นเกมรุกได้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะเอาแทคติกที่นิชิโนะให้ไปในเรื่องของการเล่นเกมรุกโดยเฉพาะพื้นที่แดนที่3ตัวอย่างเช่นคงจะต้องฝึกพื้นที่แดนที่3มากขึ้นซึ่งนิชิโนะบอกเลยว่าแดนที่1แดนที่2เราสามารถครอบครองบอลได้แต่พื้นที่แดนสุดท้ายแดนที่3เรายังจบไม่ดีเรายังมีวิธีการไม่ดีพอมันก็ต้องกลับมาดูแล้วครับรวมถึงการเรียกตัวเราอาจจะต้องเรียกหน้าเป้าเพิ่มนะฮะถ้าเราตั้งเป้าที่จะเอาชนะ UAE หน้าเป้าคนเดียวสุภชัยใจเด็ดไม่เพียงพอแน่นอนอาจจะมีหน้าเป้าเข้ามาอีกหนึ่งคนซึ่งถึงระยะเวลานั้นอาจจะได้ใครเข้ามาก็ได้ฉะนั้นถ้าตั้งเป้าไว้3แต้มเกมลุกต้องเต็มที่คำว่า combination play จะต้องนำมาใช้คำว่า combination play ในพื้นที่เดียวสายจะต้องนำมาใช้ในการอุ่นเครื่องกับทีมที่เราจะอุ่นเครื่องด้วยกับทีมที่เราจะอุ่นเครื่องด้วยนะครับระบบวิธีการเล่นสำคัญไหมครับสำคัญครับทีมที่เราจะเลือกเล่นด้วยระบบวิธีการเล่นก็ต้องทำไมครับก็ต้องเป็นระบบ 4-2-3-1 โดยประมาณแบบนี้รูปแบบก็คล้ายๆกันอะไรประมาณแบบนี้แต่ผมเชื่อว่าหาไม่ยากครับด้วยระบบวิธีการเล่น 4-2-3-1 ก็ถือว่ามีให้เลือกพอสมควรนะครับย้อนกลับมาครับหลายๆคนครับเพื่อนๆพิมพ์มารวมถึงสื่อต่างๆหลายๆสำนักครับก็บอกว่าทีมที่เราจะต้องอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยควรจะเป็นทีมจากอาหรับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะเจอกับคู่ต่อสู้ที่มีลักษณะทางกายภาพนะครับมีลักษณะการเล่นสไตล์หรือวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันอย่าง UAE ส่วนตัวผมมองว่าถ้าเป็นแบบนั้นได้ยิ่งดีถ้าได้อาหรับแล้วก็ทีมไม่แข็งมากนักนะครับแล้วก็ เป็นทีมที่เล่นระบบ 4-2-3-1 ถ้าได้ทีมระดับนี้หรือตรงกับสเปคเนี้ยมาอุ่นกับเราผมถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้ล่ะถ้าไม่ได้ทีมลักษณะแบบนี้เอาละจะประมาณผมลองสมมุติว่าที่เหลือเนี่ยไม่มีแล้วทีมจากอาหรับนะครับตะวันออกกลางเนี่ยที่จะมาอุ่นเครื่องกับเราเนี่ยคุณสมบัติไม่ตรงครับคุณสมบัติไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเช่นระบบเขาเล่นหลัง3เกือบทุกทีมเลยเขาเล่นหน้า2ตัวทุกทีมเลยเขามีความแข็งแกร่งอันนี้ครับเราก็ไม่จำเป็นครับผมว่าเราก็ตัดทิ้งได้เลยครับกับทีมที่ต้องระบุว่าเป็นทีมจากตะวันออกกลางเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไม่เหมาะกับทั้งระบบและกับเป้าหมายที่เราต้องการคือเราต้องการเล่นเกมรุกฉะนั้นคำว่าเป็นตะวันออกกลางจำเป็นไหมถ้าได้ดีครับถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรทีนี้ก็ต้องกลับมาดูเลยครับว่าแล้วจะเลือกใครโค้ชธงถ้าไม่เลือกตะวันออกกลางจะเลือกใครจะเลือกทีมไหนเอาแบบนี้ครับผมขออนุญาตเสนอความคิดส่วนตัวให้เพื่อนๆแชร์กับเพื่อนๆครับผมมองว่าด้วยเหตุผลนี้ครับที่ผมกำลังจะพูดเนื่องจากนิชิโนะมีเวลาปรับจูนทีมกับทีมชาติไทยไม่มากครับที่ผ่านมา2เกมถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสุดยอดนะครับไม่มากฉะนั้นในเมื่อเวลาการปรับจูนทีมไม่มากรวมถึงช่วงเวลาที่ได้รวมตัวกับนักเตะเนี่ยหรือเวลาซ้อมจริงๆเนี่ยมันไม่มากเนี่ยสิ่งที่นิชิโนะต้องการก็คือกำลังใจครับต้องการในเรื่องของความสำเร็จในการฝึกซ้อมครับต้องการในเรื่องของความจำในกลยุทธ์ที่เขาให้ไปแล้วก็ที่สำคัญครับฟีฟ่าเดย์ก่อนแข่งไม่กี่วันต้องการครับป้องกันเพื่อที่จะไม่ให้นักเตะของทีมชาติไทย
มีอาการบาดเจ็บไปมากกว่านี้ฉะนั้นมุมมองผมมองแล้วว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยจะได้อุ่นเครื่องกับทีมภายในประเทศเป็นไปได้สูงครับเป็นไปได้สูงครับในกรณีที่ต้องอุ่นเครื่องครับผมมองและวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงครับเนื่องจากอะไรครับ1เราสามารถหาระบบ4-2-3-1หรือระบบใกล้เคียงมาทำการอุ่นเครื่องกับเราได้2นะครับเราสามารถที่จะประเมินได้ว่าเราจะมีโอกาสเล่นเกมลุกละกับสิ่งที่เราขาดหายไปในพื้นที่แดนสุดท้ายเราจะได้นำมาใช้เพราะเราขาดตรงนี้จริงๆนะครับอ่ะประมาณแบบนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายเราครับเราสามารถพูดคุยกันได้อันนี้คือสิ่งที่เราเป็นข้อได้เปรียบกับการอุ่นเครื่องกับทีมเมืองไทยเราสามารถพูดคุยกันได้ครับว่าเกมนี้เป็นการอุ่นเครื่องเนี่ยทำให้ผมแบบนี้ได้ไหมผมต้องการแบบนี้การอุ่นเครื่องเนี่ยผมอุ่นเครื่องปิดครับผลการแข่งขันออกมาไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าจะมีผลเสียหรือผลตามมาหลังจากนี้การอุ่นเครื่องจะเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดฉะนั้นผมขอเล่นระบบ4-2-3-1นะแล้วก็จำลองสถานการณ์ของ UAE มาเล่นฉะนั้นตรงนี้ครับทำให้ผมปักใจแล้วก็เอ็นเอียงไปว่าทีมที่จะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยในช่วง FIFA Day ครับน่าจะเป็นทีมจากในเมืองไทยทีนี้ก็ต้องมาดูครับทีมจากเมืองไทยทีมไหนที่เหมาะสมก็ต้องเป็นทีมที่ไม่อ่อนปวกเปียกนะครับแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปนะครับผมปักธงไปที่ทีมระดับไทยลีกแล้วครับครั้งที่แล้วเราอุ่นเครื่องกับทีมไทยฮอนด้านะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วทีมจากระดับที่2ครั้งนี้ครับผมเชื่อว่าความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ระหว่างนิชิโนกับนักเตะเริ่มมีมากขึ้นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์แทคติกมีมากขึ้นนะครับการที่ทำการอุ่นเครื่องกับไทยฮอนด้าในเกมแรกผมเชื่อว่าเป็นการรวมทีมกันครั้งแรกๆที่จะเอาทีมระดับไทยลีกที่แข็งหน่อยเพสซิ่งได้อย่างทีมชัยนาทเนี่ยทำไมไม่เอามาลงผมคิดว่านิชิโนเกรงว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการอุ่นเครื่องไม่ได้ตามเป้าฉะนั้นในเกมนัดที่2เนี่ยนิชิโนมีเวลากับนักเตะมากขึ้นแล้วการปรับแทคติกจากแดนที่1สู่แดนที่2การครอบครองบอลแดน1แดนที่2ใน2เกมเราเห็นแล้วนะครับไม่ว่ากับทีมเวียดนามหรือกับอินโดนีเซียเราสามารถที่จะทำได้เกือบสมบูรณ์แบบแล้วฉะนั้นหัวข้อนี้ผมว่านิชิโนไม่เป็นห่วงแล้วสิ่งที่นิชิโนเป็นห่วงหัวข้อสุดท้ายก็คือพื้นที่แดนสุดท้ายแหละครับพื้นที่แดนที่3บายเพย์การร่วมเล่นกันในพื้นที่แดนสุดท้ายได้ดีไม่ว่าจะเป็นการโจมตีจากด้านข้างนะครับทั้งซ้ายและขวาเราสามารถทำแบบนี้ทำแบบนี้แล้วสามารถเข้าไปทำประตูได้ผมกำลังจะบอกเพื่อนๆนี้ครับสำหรับเพื่อนที่เข้ามาฟังไลฟ์ใหม่นะครับคืออะไรครับคือผมบอกว่าถ้านิชิโนตั้งเป้าครับเป้าหมายว่าต้องการได้3แต้มจาก UAE เกมที่จะต้องจัดกลยุทธ์เข้าไปแทคติกก็คือการเล่นเกมรุกฉะนั้นการเล่นเกมรุกที่จัดเข้าไปถ้าเวลาอุ่นเครื่องแล้วไม่ประสบความสำเร็จแล้วไม่ได้อย่างที่สอนลงไปอันดับแรกครับความศรัทธาในตัวนิชิโนะความศรัทธาของเด็กที่มีให้กับโค้ชเนี่ยมันรู้สึกว่ามันแป๋วไปแล้วมันแป๋วไปแล้วนะครับภาพจริงที่นิชิโนะให้ไปจากการฝึกซ้อมกับการแข่งขันจริงมันก็ไม่เกิดความจำมันก็ไม่เกิดฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าเราต้องหาทีมที่สามารถตอบโจทย์เป้าหมายและกลยุทธ์ที่นิชิโนต้องการนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าทีมที่จะอุ่นเครื่องนะครับเป็นทีมจากต่างประเทศหรือในประเทศผมส่วนตัวผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะอุ่นเครื่องกับทีมภายในประเทศและถ้าจะบอกว่ารวมดาราต่างชาติก็ได้นะภายในประเทศก็จะได้แข็งขึ้นมาหน่อยตรงนั้นอ่ะผมคิดว่ายากผมคิดว่ายากถ้ารวมดาราต่างชาติเนี่ยทั้งหมดเนี่ย1ระบบวิธีการเล่นก็ไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่กับ2เขาแข็งฉะนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้อันนี้ผมพูดในกรณีที่ในกรณีที่ตั้งเป้าจะเอา3แต้มแต่ถ้าตั้งเป้าจะเอาแต้มเดียวเนี่ยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงจะไปหาทีมเก่งๆมาเพื่อที่จะเล่นเกมรับแต่ผมเชื่อว่าตัดข้อนี้ทิ้งเราไม่คิดว่าเราจะไปรับกับ UAEหลังจากที่เราเห็นแล้วว่า UAE เขาเล่นแบบไหนเขามีจุดด้อยยังไงเขามีจุดเด่นยังไงนะครับฉะนั้นผมตั้งเป้าว่าต้องอุ่นเครื่องกับทีมที่เราสามารถเล่นเกมลุกได้สุดท้ายครับอีกช้อยหนึ่งครับ
เนื่องด้วยเวลาในการปรับจูนทีมมันน้อยเหลือเกินการอุ่นเครื่องในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ว่างผมมองว่าอาจจะไม่มีการอุ่นเครื่องเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจจะใช้เวลาไปกับการปรับกลยุทธ์แท็กติกเพราะทุกครั้งที่มีการอุ่นเครื่องนะครับความเข้มในการเล่นเนี่ยโอเคละถึงจะเจอทีมที่ด้อยกว่าหรือว่าทีมที่ทำตามกลยุทธ์แต่โอกาสที่มีการปะทะหรือมีการอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับการที่ก่อนแข่ง5วันอาจจะไม่มีการอุ่นเครื่องในมุมมองของผมนะอันนี้ผิดถูกอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยที่ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นนะครับแต่ช้อยแรกผมคิดว่าอุ่นเครื่องครับอุ่นเครื่องกับทีมที่เราสามารถทำตามกลยุทธ์ของเราได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์และก็ผมมาแบ่งปันเพื่อนๆผมจะสรุปอีกครั้งนึงนะครับหลักการที่โค้ชคนนึงจะหาทีมมาอุ่นเครื่องเขาต้องทำยังไงครับอันดับแรกต้องรู้ว่าคู่ต่อสู้คือใครเล่นยังไงคู่ต่อสู้มีจุดเด่นจุดด้อยยังไงเล่นระบบอะไรอันดับ2ครับต้องดูว่าเป้าหมายที่เราจะเจอกับคู่ต่อสู้เนี่ยเราต้องการอะไรเราต้องการ3แต้มเราต้องการชนะเราต้องการเสมอแล้วแต่ถ้าเราต้องการชนะแน่นอนครับเราต้องหาทีมที่มาอุ่นเครื่องแล้วสามารถเปิดเกมรุกฉะนั้นเราต้องการเปิดเกมรุกเราต้องการใส่แทคติกเกมรุกเราจะต้องหาทีมที่สามารถเล่นเกมรุกในกลยุทธ์ที่เราใส่ไปได้ไม่ใช่ว่าเราต้องการ3แต้มแต่เอาทีมแข็งมาเราไม่ได้บุกเลยครับเราเล่นแต่เกมรับมันไม่ตรงหัวข้อการฝึกครับมันไม่ตรงหัวข้อการฝึกอันนี้คำว่าหัวข้อการฝึกผมขออนุญาตแชร์กับเพื่อนๆอีกเรื่องนึงในการฝึกซ้อมในการฝึกสอนในการโค้ชชิ่งของโค้ชนะครับ1คนครับนะครับที่ถูกต้องนะฮะผมจะพูดแบบนี้ในการที่เราจะฝึกสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหัวข้อนั้นๆผมเคยบอกไปแล้วครับว่าโค้ชคนนึงเวลาจะทำการโค้ชชิ่งหรือสอนในแต่ละวันเนี่ยโปรแกรมและหัวข้อการฝึกอย่างมากไม่ควรเกิน2หัวข้ออย่างที่เหมาะสมก็คือหัวข้อเดียวในกรณีเช่นถ้าเราต้องการในเรื่องของออปชันเข้าทำประตูคอมบิเนชันเพลย์โค้ชวันนั้นโค้ชก็ต้องหากิจกรรมแล้วก็หาจำลองสถานการณ์เพื่อให้เด็กๆทำได้ตามแท็กติกทำได้ตามหัวข้อการฝึกคือคอมบิเนชันเพลย์ให้ได้ถ้าคุณตั้งหัวข้อการฝึกวันนี้คือเรื่องคอมบิเนชันเพย์จบด้วยการยิงประตูไม่ได้แต่คุณเวลาโคชชิ่งคุณดันไปโคชชิ่งเรื่องอื่นเฮ้ยลูกนี้วางบอลยาวสิเฮ้ยลูกนี้ต้องรับนะเจนเย็นเขาจะไม่พูดถึงเลยครับเขาจะพูดเฉพาะโฟกัสครับโฟกัสไปที่เรื่องคอมบิเนชันเพย์และสุดท้ายครับก่อนเลิกครับมันต้องมาจากเกมจริงเราต้องใส่เกมจริงแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีกฎให้เป็นธรรมชาติจะสมอลไซส์เกมก็ละหรือจะเต็มสนามก็ละหรือจะครึ่งสนามก็ละสุดท้ายครับต้องจบด้วยคอมบิเนชันเพย์จบด้วยการยิงประตูเมื่อไหร่ที่เด็กๆทำได้สิ่งที่โค้ชต้องทำอันดับแรกเลยคือปิดจบการฝึกซ้อมทันทีครับเราจะไม่ทำการฝึกซ้อมต่อถึงแม้ว่าเวลาจะยังเหลืออยู่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กสามารถทำได้ตามที่เราคิดว่าโอเคละวันนี้การฝึกซ้อมได้ตามวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายวันนี้เราจบแต่เพียงเท่านี้ให้เด็กๆจำภาพไปว่าสิ่งที่เราซ้อมวันนี้มันได้ผลจริงเว้ยมันได้จริงๆแล้วเด็กก็จะจำอ๋อโค้ชที่ให้มาวันนี้มันทำได้จริงๆแล้วทุกคนก็เชื่อมั่นในแท็กติกกลยุทธ์แล้วก็จะนำไปใช้ในการแข่งขันจริงครับมันคือหัวข้อการฝึกการอุ่นเครื่องก็คือ1หัวข้อการฝึกครับสำหรับการที่นิชิโนจะต้องโค้ชชิ่งลงไปนี่คือสิ่งที่ผมมาแบ่งปันเพื่อนๆในมุมมองของโค้ชนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยไอ้แค่เลือกทีมอุ่นเครื่องมึงจะมากมายรายไก่กองขนาดนี้จริงๆแล้วก็ต้องมีการวางแผนครับต้องละเอียดรอบคอบพอสมควรครับในเรื่องของการสรรหาทีมที่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมของตัวเอง